มนุษย์จะต้องการสิ่งใดไปมากกว่าความรักใช่ไหมครับเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเงินก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญแต่เมื่อวันหนึ่งที่เงินไม่สามารถทำอะไรได้แล้วคุณจะต้องการความรักมันมีข่าวคนจีนคนหนึ่งเนี่ยเป็นเศรษฐีที่เขาแบบรวยมากเลยแต่เมื่อวันหนึ่งเขารู้ว่าเงินน่ะไม่สามารถซื้อเวลาได้แล้วเขาปล่อยเงินที่เขามีทิ้งเลยครับแล้วสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการที่จะเห็นหน้าครอบครัวเขาต้องการที่จะใช้เวลากับคนที่เขารักใช่แล้วครับวันนี้เขาเรียกว่าให้เราเป็นคนนั้นที่แบ่งเวลาให้ความรักกับครอบครัวนะครับเพราะว่านั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะอยู่กับเราไปจนวันสุดท้ายนะครับเงินทองก็หาใหม่ได้แต่ว่าครอบครัวนั้นก็จะอยู่กับเราไปตลอดนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเสียใจและต้องนอนร้องไห้ที่ต้องอยู่คนเดียวเช่นเงาเดียวดายจะต้องทำเช่นไรอยากที่จะรักษาหัวใจไม่อยากเป็นอย่างเดิมอย่างนี้ต่อไปแล้วฉันเจอกับเธอคือเธอที่ฉันตามหาและสิ่งนี้ที่ฉันได้เจอมันทำให้ฉันได้หลุดจากความเสียใจคือความรักที่เติมเต็มฉันเสียใจ